นั่นโบนาไม่ฝาเธอล่ายิงเลยแมนช่างดำใช่ไม่ต้องไม่ต้องบล็อกแล้วช่างด้านบนที่หน่อยแนะนำว่าให้เชอร่ายิงเลยฝาเชอร่ามันจะได้สวยแล้วก็มันก็ไม่หนักไม่หนักด้วยมันจะสวยด้วยถ้าหยิบขึ้นมาแล้วก็สวยด้วยเนาะพอช่องตรงนี้ใครไม่ใส่ไม่ป่าเทราใช้ไม้ป่าเทราเพื่อนั้นแล้วเรียนปุ๊บๆชอบสีไหนก็ไปเลือกเลยมีเป็นสิบสีเดี๋ยวนี้ใช่มันไม่คืบหน้าแล้วก็เร็วด้วยมันยิงใส่เลยมันเป็นอะไรไอ้มันเหมือนคนตัดที่แรกเขาตัดมาตัดตาค่อยไล่เขาดึงดึงตัดอะไรเนาะคราวนี้ตัดผิดตัดพลาดแล้วช่างทั้งก่อนนะคะสายานช่างยาวตัดสั้นโตโชคก็ว่าป้าเดี๋ยวยาวตัดสั้นก็ต้องได้โตโอ้ยไปคนสวยคนนึงไหมอ้าวได้อะไรมากเลยหนึ่งถุงใหญ่นะพี่น้องเอ็มซีเพิ่นก๋วยเตี๋ยวตั้งทานมาผัดยืนเอาเข้าน้ำแข็งเสบียงเสบียงเสบียงโอ้นี่นะฮะมีเสบียงมานะฮะน้องเรากินนะครับกินจบกินช่างเท่านี้นะอืมโอ้โหได้ออกดูไม่ออกนะคะเอ็มซีนะคะให้ดูเบื้องหลังนะคะแต่ละคนกว่าจะได้คลิปมาให้เอฟซีดูนะคะจะให้ดูเบื้องหลังนะคะลุงพันเลยนี่ลุงพันก็ถ่ายด้วยนี่ไหมเห็นไหมคะพวกนั้นจะหนักไอ้กับบานหน้าต่างของเจ้าว่าไงลุงพันก็สวยด้วยผมว่าที่จะใช้บล็อกเข้าไปแถวนี้ก่อนแล้วก็เป็นเอาเรื่องอะไรช่องลมช่องลมช่องลมอีกสี่ก้อนมีช่องลมอีกแล้วก็เราจะทำอย่างเป็นเป็นหรือว่าเป็นแท่งกระจีนะเป็นแท่งกระจีทางกระจีพาดลงมานะหรือทางนั้นจะเป็นเซราเดี๋ยวเพิ่มอีกสักก่อนก็คือเหมือนหน้าข้างหน้าของบทเซราแบบนั้นใช่ของบทให้มันมีระเบียงยืดลงมาเขาเรียกอะไรนะแล้ววันนี้ก็ทำหมวกกระน็อกออกมาแบบเดียวกันกับของบทพื้นอ่ะเดี๋ยวพวกก็ทำจ็อกกี้ออกมาอีกครับผมประมาณนั้นก็ประมาณนั้นล่ะพอประมาณนั้นซะก่อนพอไปด้านเมนอันนี้คือมันเป็นโล่งอันนี้คือยังไม่ทำจ็อกกี้ออกมายังไม่ได้ทำเป็นชั้นโมเดิร์นเอาเรียกหมดพื้นได้ฮะให้คือกันประมาณนั้นล่ะเขาเรียกอะไรเลยไหมเอาเรียกจ็อกกี้ป่ะจ็อกกี้เรียกว่าโมเดิร์นโมเดิร์นที่มันเป็นชั้นลดลงมานะคะอันนี้เขาเรียกว่าบ้านทรงโมเดิร์นอะไรไอ้นี่เรายังไม่เห็นโมเดิร์นออกมาเราก็เลยตาเชื่อมรถเชื่อมเห็นขึ้นร้านที่ทำแต่บ้านทุกคนแม่แอมไพสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณท่านนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนี่แม่ออฟพอนิมมาก็วันนี้ก็นอนกับยายนะคะนี่ไปนอนที่บ้านยายนะนี่มันมีใครอยู่ใกล้ว่าไปนอนกับยายนะคะถ้าแกมาทีไรต้องไปนอนกับยายนะตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำป้าก่อนเด้อแม่ออกไปนอนกับยายค่ะเพราะว่าแม่เห็นแกผ่านๆ นะคะยังไม่ได้ดูเลยครับผมก็เลยรออยู่นะคะตอนนี้ก็โอ้น่าจะ 80% แล้วโอ้สวยมากเลยเสือสวยมากเป็นงานสไตล์ล็อกอันนี้ลายล็อกบอกลายล็อกลายล็อกโอ้แล้วที่สำคัญคือฝีมือของทีมช่างเนี่ยสุดยอดมากทำไมเป็นเสือขนาดนี้เนาะเป็นมีระเบียงอะไรตากนั่นตากนี่คือเขางานเขาเนียบมากนี่นะสังเกตดูให้คนดูเห็นไหมขนาดแค่ชาปูนยังเอาวับได้ขนาดนี้อันนี้ป้าจะปูกระเบื้องอีกบอกใช่เห็นบอกว่าตรงนี้จะเป็นที่วางเครื่องซักผ้ากับด้านหลังก็เป็นที่ตากโอ้ยหอมมากเลยอ่ะอยากได้จริงเลยนะเริ่มยำหยาบแล้วเสือนี่เออนั่นแหละเขาเคลื่อนเงาแล้วค่ะแม่เขาขึ้นเงาแล้วปลาทูเขาใส่เงาแล้วนะคะสุดยอดสุดยอดงามเนาะงามดีมากมากแล้วก็ด้านหลังป้าก็ตากเสื้อผ้านะคะแล้วก็ใส่เครื่องซักผ้าได้เลยนะคะโอ้เพิ่งมาพักแต่ละวันนี้สุดยอดเลยโอ้ยไปดูข้างในดิกระเบื้องลายสวยมากยังไม่ได้ดูแต่ด้านนอกก็สวยแล้วนี่งานนี้แม่ออกถึงกับอึ้งอยากได้ยกไปไว้ที่บ้านห้องน้ำบ้านลุงพลสวยมาก
ดูนะกระเบื้องเขาลายกราฟิกนะครับโอ้โหมี2ชั้นด้วยอะไรนะเขาเรียกว่า